สวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมมิสเตอร์คิวแอนดรอยด์ทีวีอีกเช่นเคยวันนี้ผมก็จะมารีวิวแอปที่ชื่อว่า Unread นะครับก็เป็นแอปคือการอ่านแชทโดยไม่ใครรู้หรืออยากอ่านแต่ไม่อยากตอบด้วย Unread นะครับเนี่ยตรงเนี้ยที่ผมอ่านนะครับก็คือ ก็คือแบบเวลาใครถ้าแชทเรามาแล้วเราอ่านนะครับแล้วมันก็จะนี่แสดงการแจ้งเตือนของคนที่ส่งมานะครับว่าอ่านแล้วครับแต่คุณไม่อยากให้มันแสดงว่าอ่านแล้วนะครับคุณก็สามารถใช้แอปนี้ได้นะครับ Unread นะครับซึ่งแอปนี้นั้นไม่ค่อยจะรองรับแอปเยอะสักเท่าไหร่นะครับก็รองรับแอปพวกใหญ่ๆเนี่ยอย่าง LINE Facebook Messenger WhatsApp BeTalk นะครับก็เท่าที่ผมลองโหลดมานะครับก็มันไม่สามารถที่มันจะแบบตอบกับแชทพวกนี้ได้นะครับเนี่ยที่เขาทักมานะครับมันไม่สามารถตอบกับแชทได้นะครับก็เป็นข้อเสียนะครับโอเคคุณก็สามารถแค่ได้อ่านอย่างเดียวนะครับแต่มันจะไม่แจ้งเตือนของฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งนะครับแต่ว่าคุณอยากจะตอบปุ๊บคุณก็ต้องกดออกแอป Unread ก่อนแล้วคุณก็ไปตอบเข้าแอป Facebook อะไรแบบเนี้ยแล้วก็ไปตอบตามปกตินะครับวิธีใช้ก็ประมาณนี้นะครับก็มาดูข้างในกันเลยนะครับโหลดฟรีโอเคเมื่อขึ้นหน้าแบบนี้ให้คุณกดตรงนี้นี่โอเคมันจะให้ติ๊กถูกตรงการเข้าถึงการแจ้งเตือนนะครับให้คุณติ๊กถูกตรงนี้นะครับนี่ก็กดกลับโอเคกดบวกนะครับตรงเครื่องหมายบวกนะครับก็คือการเพิ่มแอปนะครับที่คุณจะไม่อ่านนะครับคุณอ่านแต่ไม่แสดงการแจ้งเตือนในแจ้งเตือนว่าอ่านแล้วอ่ะผมก็ Messenger นะครับก็ติ๊กถูกไปนะครับแต่ตอนนี้ผมเครื่องผมก็ยังไม่มีใครทักมานะครับก็เลยยังไม่ขึ้นแจ้งเตือนในแถวนี้นะครับเมื่อมีคนทักมามันก็จะมีขึ้นนั่นเองนะครับคุณก็สามารถกดเข้าไปอ่านได้นะครับแต่มันจะไม่แสดงในไอ้นี่นะครับจะพูดซ้ำเข้าใหม่ตรงตัวนี้ตรงปิดตาก็คือการแสดงซ่อนแอปนั่นเองอันนี้ก็คือการคุณต้องการลบข้อความทั้งหมดหรือไม่นะครับก็เวลาคุณอ่านนะครับมันก็จะเซฟเป็นประวัติการเข้าชมไว้นะครับคุณจะสามารถลบได้โอเคต่อไปตรงตั้งค่าอันนี้มันเหมาะสำหรับคนที่มีตังค์นะครับแบบเหมาะสำหรับคนที่คุยกับเพื่อนเยอะๆนะครับเยอะมากๆเลยนะครับแต่ถ้าใครแบบคุยนิดหน่อยนะครับก็ไม่ต้องซื้อตัวโปรก็ได้นะครับถ้าใครคุยเยอะๆก็เนี่ยประมาณ 1,000 ข้อความนะครับก็แนะนำไม่ซื้อเอาไว้แล้วคุณก็จะได้การปิดโฆษณาแล้วก็ขยายจำนวนประวัติข้อความจาก20เป็น 1,000 ข้อความครับตรงนี้เลือกภาษานะครับก็คุณก็สามารถเลือกภาษาได้ผมจะเอาภาษาไทยก็แล้วกันเลือกขนาดตัวอักษรคุณก็สามารถเลือกได้ลบข้อความเมื่ออ่านแล้วนะครับอันนี้ก็เวลาคุณเปิดอ่านข้อความปุ๊บมันก็จะลบทิ้งไปเลยนะครับการแจ้งเตือนเก็บภาพโปรไฟล์ลงเครื่องก็ไปอ่านเอากันนะครับตรง backup lock นะครับก็คือการ backup ตรงนี้นั่นเองนะครับว่ามันมีอะไรมาใหม่บ้างนะครับโอเคนี่ตรงช่วยเหลือนะครับตรงแท็บช่วยเหลือก็เป็นวิธีใช้นะครับเล็กๆน้อยๆทริคเล็กๆนะครับวิธีใช้แอปนี้นะครับสำหรับใครที่ไม่เข้าใจคลิปของผมก็สามารถมาอ่านตรงนี้ได้นะครับก็มีให้อ่านนั่นเองโอเคก็หมดแล้วนะครับแอปนี้สั้นๆง่ายๆนะครับโอเคครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมคลิปของผมมาโดยตลอดเลยนะครับผมก็จะอัพคลิปประมาณวันเสาร์หรือไม่ก็วันอาทิตย์หรือไม่ก็2วันเลยนะครับเพราะผมไม่ค่อยว่างแล้วนะครับก็อย่าเพิ่งทิ้งผมไปเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปนะครับถ้าสงสัยหรืออยากให้ผมทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยขอบคุณครับบาย